วัยรุ่นดูหน้าสีด้านบนครับอันนี้6เมตรนะครับหน้าสีเนาะยังไม่ถึงกระบะด้านหน้าเลยครับโอ้ยผมจะเลี้ยวซอยแคบได้บอกพี่น้องขนาดเหล็ก6เมตรนี่จากท้ายมานี่ยังไม่ทันได้ถึงยังไม่สุดกระบะเนาะเหลืออีก2เมตรครับนั่นกระบะเนี่ยมันกระบะนี่น่า7เมตรเนาะ7เมตรครับยื่นหัวยื่นท้ายเฉพาะในกระบะนี่ก็สิประมาณ8เมตรเนาะในกระบะมหาท้ายนี่ก็ประมาณ8เมตรครับบางคนก็ถามว่าคือเฮ็ดท้ายสั่นแท้สั่นจังได๋เจ้าบ่เบิ่งรถข่อยเด้อรถข่อยยาวสิตายปล่อยบ่ได้เกี่ยวกับด้านหน้าหัวเก่งนี่ครับด้านหน้าหัวเก่งมันก็ไปอีกเมตรครึ่งครับน่าจะได้ครับหัวเก่งเนาะรวมแล้วก็สิประมาณ9เมตรถึง10เมตรเนาะเฉพาะหน้ามหาท้ายสัวสิมายื่นท้ายออกมาสัวเดียวอ้อยยื่นท้ายออกมาอีกนี่ก็น่าจะรวมๆ10โหขึ้นยากก็ซอยแคบแล้วครับอันยังใส่บ่ได้ขึ้นยากดอกเนาะขึ้นยากแต่ตอนใส่ออกซอยแคบๆครับเพราะว่าวงเลี้ยวมันต้องหลายเนาะยังเป็น10ล้อหรือพ่วงนี่มันเลี้ยวยากเนาะถ้า6ล้อเลี้ยวง่ายครับซอยแคบก็เลี้ยวพอได้อยู่ครับได้ยางเสียยางครับคัน10ล้อเนาะก็ซอยแคบก็เลี้ยวยากได้โยกแน่อย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้ก็ล้อใส่หูท้ายตัวนี้เนาะที่ไปเจาะหูมาเพื่อที่ใส่บูทตัวนี้ครับจะต้องไล่เชื่อมให้หมดก่อนเนาะค่อยเอาขึ้นไปครับตอนนี้ตั้งเสาไว้ซื้อประมาณนั้นครับงานด้านท้ายน่าจะจบครับก็จะได้เอาหัวออกมาต่อกลับรถออกมาครับเพราะทั้งพูนมันเป็นต้นใหม่เนาะเห็ดยากกระบะก็ไม่ค่อยตรงเหมือนไรครับกระบะก็ใส่รถใส่หินใส่ทรายกันหน้าที่อ่อนก็บานออกมาเนี่ยนิดนึงเอาสเตย์ดึงเข้าไปแล้วก็ทรงดีครับสเตย์ดึงเข้าใส่อ้อยชิบบบานนองนะต้องรอเบิ่งว่าที่ได้ใส่ฉากอีกบ่น่าจะได้ใส่ฉากครับสั้นขอกอัดจะบานออกได้เนาะเอาตามนั้นแล้วครับเดี๋ยวเสร็จจะรีวิวให้เบิ่งครับทาสีรีวิวให้เบิ่งใหม่เนาะอันนี้ก็เพิ่งขึ้นไปได้ช่วงท้ายก็ยังว่าท่านจบครับ2มือแล้วเนาะมันเป็นงานเชื่อมตัดต่อเนาะอยากนี้ครับเอาเสียงรถสร้างกันมาแล้วล่ะตัวนั้นโอ้คุณจอดตากแดดแล้วครับมันบ่ได้เอาจอดตากแดดเทียเนาะมีตัวในโฮมครับยังมีไอ้นี่เนาะคอกวาดิปีนี้วาดิตอคอกก็นั้นก็หมดพอดีครับไปได้เอาไปซื้อรถเนาะซื้อรถมาแล้วก็วาดิตอคอกกับวาดิตอแล้วครับคือที่เป็นปีหน้าเนาะอีกน้อยก็ที่ได้เกี่ยวเขาต้องเล็งก่อนครับเอาตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ